ถ้าเป็นคนของคมชัดลึกก็แสดงว่าถูกเขาหลอกแล้วถ้าเป็นคนข้างนอกก็แสดงว่าเป็นบทความที่ถูกวางยาไว้ที่ผมประหลาดใจคือคุณสุดเขตน่าจะดูบทความนี้สักนิดหนึ่งไม่ควรจะให้ออกมาเลยเพราะว่ามันเวอร์มากว่าคุณคะจริงๆแล้วพูดกับคุณตรงๆเลยว่าเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะยังไม่ได้สนทนาธรรมในเรื่องนี้เลยนะแต่ว่าเราตั้งปุจฉาวิสัชนาว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราขอประชาชนแค่นี้ผมก็ยังไม่มีท่าทีตรงนี้ให้เวลาผมสักนิดหนึ่งผมยังคิดอะไรไม่ตกนะฮะเพราะว่าการแค่การที่จะทำพรรคนี่คือการลงทุนระยะยาวงานหนักชีวิตผมเปลี่ยนไปหมดแล้วผมถอยไม่ได้คุณก็รู้ว่าเวลาผมทำอะไรแล้วเนี่ยผมทุ่มสุดตัวเพราะฉะนั้นชีวิตของผมถ้าเกิดมีพรรคขึ้นมาแล้วสมมติว่าผมต้องไปทำทางด้านนั้นเนี่ยผมก็ต้องสร้างพรรคเพื่อให้มันดีเป็นตัวอย่างเป็นการเมืองใหม่จริงๆแล้วก็ต้องทุ่มเทยึดถือในอุดมการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตผมมากจริงๆแล้วผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยผมหลายคนถามผมหลายคนพูดตลอดเวลาพูดถึงผมโดยที่ไม่มีใครมาถามผมก็ทำวันนี้คุณมาถามผมเขาก็ตอบได้ว่าผมยังไม่มีท่าทีอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมปล่อยใจให้กลางๆเพราะว่าการที่จะไม่รับก็ได้ผมก็มีบทบาทที่ผมต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะรับก็หมายความว่ามันเป็นภารกิจใหม่ที่มันไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่เรื่องจะมาทำกันเล่นๆแค่ปีสองปีเพราะว่าถ้าพรรคนี้จะเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงเพราะคนสองสามคนหรือนายทุนสามสี่คนเอาเงินมากองกันแล้วก็ไปซื้อตัวส.ส.มาไม่ใช่ที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้ข้อในกรณีเดียวท่านเองก็คือว่าประชาชนซึ่งเป็นพันธมิตรส่วนใหญ่เขาต้องการเมื่อเขาต้องการแล้วเราพูดตลอดเวลาว่าแกนนำพันธมิตรจะฟังพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อจับใจจะเอายังไงก็เอากันก็นะ